ทหารมีไว้ทำไมมีไว้ทำไมวลีนี้หลายคนคงคุ้นเคยกันดีอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคำพูดของคุณพิธาที่ได้เคยพูดจาด้อยค่าทหารไทยไว้ในครั้งหนึ่งล่าสุดค่ะกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่มีทหารเข้าไปช่วยประชาชนกันแล้วนะคะคุณพิธาก็ได้ซีนได้ภาพเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเพราะว่าก็ได้ลงพื้นที่ไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คิดว่างานนี้คุณพิธาน่าจะรู้แล้วเลยค่ะว่าทหารมีไว้ทำไมหากยังจำกันได้ก่อนหน้านี้โซเชียลได้แชร์คลิปที่นายพิธาเคยออกมาพูดเปล่าๆว่าทหารมีไว้ทำไมทุกวันนี้ไม่มีใครเขาเอาทหารไปรบกันแล้วพร้อมจี้ถามว่าทหารมีไว้ทำไมพวกคุณจะไปรบกับใครสมมุติจะมีคนมารุกรานผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะด้วยจนกระทั่งเกิดการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ทำเอาหลายคนอัดคลิปย้อนถามนายพิธาทุกวันนี้ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ยังมีอยู่แต่มันไม่มีใครเอาทหารไปรบกันอีกแล้วคำถามที่ผมเกริ่นมาเยิ้นยาวถึงขนาดนี้ที่อยากจะชวนพี่น้องชาวก้าวไกลทั้ง5จังหวัดรวมถึงพี่น้องกาญจนบุรีที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยว่าทหารมีไว้ทำไม80ปีผ่านไปประเทศไทยทหารมีไว้ทำไมพวกคุณจะไปรบกับใครสมมติจะมีคนมาลุกลามคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธไอ้ประเทศที่มันอยู่ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้ลดกองทัพได้ลดกองทัพได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพก็ด้วยซ้ำไปถ้าผู้นำฉลาดพอต่อมากับเหตุการณ์น้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้โซเชียลต่างแชร์คลิปเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยขณะนั้นมีสถานการณ์น้ำท่วมใน5จังหวัดได้แก่สตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวม32อำเภอ165ตำบล922หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 71,401 ครัวเรือนThank you.
ล่าสุดโลกโซเชียลต่างพากันแชร์คลิปของพิธาที่ลงพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้เยี่ยมประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมผ่านพ้นไปและคลี่คลายแล้วเนื่องจากทหารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้คิดว่าคุณพิธาก็น่าจะรู้แล้วเลยค่ะว่าทหารมีไว้ทำไมหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ผ่านพ้นไปคุณพิธาก็ได้ซีนได้ภาพมากมายเลยทีเดียวนะคะคิดว่าต่อไปก็ไม่น่าจะถามแล้วนะคะว่าทหารมีไว้ทำไม